โอ้โหใส่อย่างนี้ไม่ต้องใส่เลยดีกว่าปะใส่มาดีๆหน่อยถ้าใส่อย่างนี้อ่ะเชื้อโรคก็ยังเข้าจมูกได้อยู่ดีฮัทพี่มัวเป็นไงปิดเชื้อหรือยังปิดแล้วค่ะปิดแล้วครับปิดไปได้ก็ดีเนาะช่วงนี้โควิดระบาดอีกแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกันที่โรงเรียนใช่ไอ้พวกนั้นมันนั่งทำอะไรอยู่อ่ะยังใส่แมสอยู่เลยเหรอต้องไปจัดการซะหน่อยแล้วโอ้เนี่ยโรงเรียนใกล้จะเปิดละม่วงแล้วพวกเธอไปตันทำไมเธอออกจากบ้านแล้วไม่ใส่แมสอ่ะทำไมกลัวติดโควิดหรอกลัวเหรอไปตันทำไมเธอทำอย่างนี้อ่ะไม่ตลกนะกลัวเหรอกลัวอะไรดิเธออาจจะเอาโควิดหรือไม่ก็ไวรัสมาติดพวกเราก็ได้อ่ะไปโถอย่าไปกลัวเลยแค่เชื้อโควิดเนี่ยมันเล็กกว่าเราต้องเยอะมันตัวเล็กก็จริงแต่มันสามารถทำให้เธอตายได้เลยนะใช่ไปดีกว่าทุกคนน่ากลัวใช่แล้วความแสบมากใช่ไหมเดี๋ยวจับให้เอ๊ะพี่บัวอะไรหรอพอดีหนูกับออสการ์ค่ะเดี๋ยวจะไปทำธุระกันตรงนู้นนะคะงั้นขอจากกันตรงนี้เลยนะคะก็ได้ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเรากลับบ้านได้เลยดีกว่าสะใจมากเลยพี่บัวกลัวโควิดมากใช่ไหมสะใจมากเลยเดี๋ยวไล่ต่อไปของเราพายกับออสการ์เหนื่อยนี่เธอรู้ไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยผู้ติดเชื้อเยอะมากเลยอะช่วงเนี้ยตอนนี้ที่ภูเก็ตใกล้200แล้วนะนั่นสิผู้ติดเชื้อเยอะแบบนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวให้มากๆเลยแหละใช่วิเรากลัวเราเป็นมากเลยอ่ะคือเราต้องรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยต้องรีบไปทำธุระเร็วๆนะแสดงว่าเราต้องใส่แมสก์และล้างมือเจลแอลกอฮอล์ด้วยสินั่นสิต้องล้างให้มากๆเลยมาได้ไงเธอมาทำไมเรามีอะไรนั่นเหรอแล้วเรามาทำไมนั่นเหรอใช่มีอะไรเรามีอะไรจะเล่าให้พวกเธอฟังมีอะไรว่ามาเธอรู้ไหมว่าเชื้อโควิดอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกเธอคิดนะไม่โกหกเราแน่นะเราเป็นเพื่อนกับเธอมากี่ปีแล้วล่ะเราเคยโกหกเธอหรองั้นออสการ์บายยัยถอดแมสเอาเว้ยเป็นไงหายใจคล่องเลยใช่ไหมรู้อย่างนี้แล้วมาใส่แมสตั้งนานแล้วนั่นน่ะดิไปงั้นเราไปกันชนเย้อร่อยนะพวกเราตายแน่คนนี้ต้องเป็นโควิดแน่ๆเอาไปไปพายอะไรแล้วว่าไอศกรีมเมื่อกี้อร่อยดีนะใช่แล้วชอบกินมากเลยอ่ะของเราเป็นรสสตรอเบอรี่แบบอร่อยมากเลยอ่ะของเราเป็นรสช็อกโกแลตอร่อยมากเลยแต่ละว่าเดดันพูดถูกนะโควิดอ่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะนั่นสิที่เดดันพูดอ่ะเหตุผลก็ฟังขึ้นอยู่นะแล้วก็หายใจคล่องจมูกเชี่ยว
อืมใช่น่าจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเนาะไททันนะไททันปั่นหัวพายกับออสการ์ได้ไงเนี่ยเย่แน่เลยสองคนนั้นถ้าสองคนนั้นติดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าไททันคนเดียวเลยแบบนี้ไปจัดการละพายใส่โอ๊ยอะไรเร็วอะไรอะไรป้องกันตัวไว้ก่อนไงไม่ต้องป้องกันก็ได้ค่ะโควิดมันไม่มีคนติดกันต้องเยอะแยะจะไปไก่ไข่ดาวนี่เชื่อเลยดิแล้วรู้หรือเปล่าว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่จังหวัดเราอยู่อ่ะเกือบจะ200แล้วนะนั่นรีบใส่เร็วไม่รู้ว่าจะต้านติดหรือเปล่านั่นน่ะโอเคก็ได้ไม่ต้องเตือนอะไรก็ไม่ฟังแถมยังไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยอีกด้วยใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงมากผีพวกเธอสองคนก็ป้องกันตัวหน่อยแล้วกันครับไปละที่พี่บัวพูดก็มีเหตุผลอยู่นะใช่โอ๊ยกินก่อนให้ได้ทำให้ทำไมไม่ใส่แมสมาคะไม่มีครับไม่ได้นะคะมาโรงพยาบาลคุณจะพกแมสนะคะอาการอย่างนี้แถมไอด้วยไม่มีความเสี่ยงเป็นโคโรนาได้นะคะคุณขอโทษครับผมไม่สบายจริงๆอ่ะช่วยรักษาผมหน่อยได้ไหมครับน้ำลงค่ะขออนุญาตวัดอุณหภูมินะคะคนไข้รู้ไหมคะว่าสถานการณ์ตอนนี้โควิดกำลังระบาดครั้งอาการของคุณเนี่ยก็มีอาการที่จะสุ่มเสี่ยงเป็นโควิดได้นะคะเพราะฉะนั้นหมอขออนุญาตตรวจเพื่อเป็นการรู้นะคะว่าคนไข้ไม่ได้เป็นโคโรนาโอเคครับงั้นผมตรวจทั้งไข้และเชื้อโควิดด้วยนะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตวัดความดันแล้วก็ตรวจม่านตาหน่อยนะคะระหว่างนี้หมอขออนุญาตตรวจม่านตานะคะผึ่งตาค่ะกว้างค่ะขอบคุณค่ะความดันของคุณต่ำนะคะส่วนม่านตาของคุณเริ่มมีอาการแดงๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมอขออนุญาตตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นนะคะเยื่อโพรงจมูกนี้ผลจะออกภายใน1ชั่วโมงนะคะขอบคุณมากครับหมอเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงจะเรียกพร้อมนะคะครับใครทักมาเด็กชายพงศ์สันกรติดโควิดได้เดินไปบ้าน119/159ไททันนี่หว่ากะไว้แล้วไททันเป็นโควิดจนได้ไม่นานเลยแล้วอย่างนี้สองคนนั้นจะติดด้วยเนี่ยถ้าติดนะอุ๊ยแล้วเราจะติดมั้ยเนี่ยจากห้องแลบได้ตรวจพบเชื้อของคุณสรัญกรมีผลเป็นบวกได้รับเชื้อโควิดนะคะเดี๋ยวกรุณาเชิญไปทางนี้ได้เลยนะคะคนไข้คะตอนนี้คนไข้ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไวรัสได้ลงไปสู่ปอดของคนไข้เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นคุณต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา14วันนะคะห้ามเป็นเด็ดขาดเลยค่ะจริงเหรอครับคุณหมอคราวนี้หมอขออนุญาตรักษาตามอาการก่อนนะคะเนื่องจากโรงพยาบาลยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยเฉพาะค่ะขอบคุณมากทั้งคุณหมอและเจ้าหน้าที่นะครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยพายต้องยังไม่รู้แน่ๆเลยว่าแต่ตั้งที่โควิดต้องรีบบอกละพายรู้ข่าวหรือยังว่าไปตั้งอ่ะเป็นโควิดฮะแต่แม่แต่แม่ไปตั้งเป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาพายไปโรงพยาบาลเองโอเคไหมไปเร็วๆคุณหมอคะช่วยตรวจน้องหนูได้ไหมคะคือเขาค่ะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดโควิดอะค่ะจริงเหรอคะงั้นหมอขออนุญาตตรวจอีกครั้งนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะค่ะโอ้โหคุณมีไข้38เลยนะคะขออนุญาตตรวจเยื่อโพรงจมูกค่ะเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตเอาเยื่อโพรงจมูกไปตรวจนะคะและผลจะออกภายใน1ชั่วโมงค่ะ1 hour later ขอพบแพทย์ทัศวีค่ะหนูเองค่ะ
ผลตรวจโควิดออกมาแล้วนะคะคนไข้ที่ชื่อประสวีมีผลเป็นบวกนะคะจริงเหรอคุณหมอว่าเชียวขอบคุณมากนะคะคุณหมอทำลายของคนไข้ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อโควิดโดยตรงและผลของคนไข้ก็เป็นบวกค่ะค่ะคุณหมอใช่เฮ้ยเธอทำไมที่นี่ก็ติดโควิดจากเธอนั่นแหละแล้วออสการ์ล่ะออสการ์เหรอไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเอกชนนู่นช่วยงดการสื่อสารหน่อยได้ไหมคะเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิดนะคะขอโทษค่ะคุณหมอพวกเธอคนเดียวเลยอ่ะยังไม่หยุดอีกไม่ทราบว่าน้องหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น้องคนไข้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะเชื้อลงปอดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เหมือนน้องเขารู้จักกับเตียงคนข้างๆด้วยนะคะอ๋อคนไหนคะพาไปให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคนนี้เหรอใช่ค่ะเฮ้ยตายตั้งครับพี่บัวผมเองครับเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าคราวหลังอ่ะให้ใส่หน้ากากทำไมหรือก็อยากใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงถ่ายก็เหมือนกันอย่านึกว่าตัวเองจะรอดนะบอกแล้วว่าโควิดอ่ะมันมีจริงแล้วนี่ก็หลบไปเชื่อแต่ใต้ไปตั้งก็ไปสองคนอยู่มึงมั่วมวยแต่ค่ะคุณหมอเห็นไหมคะเพื่อนๆการที่เราใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงแล้วก็ประมาทจนเกินไปนะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ค่ะแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมไปแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยกดติดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้ IG ตอกทางนี้ค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายครับเทคเดียวผ่านได้ไหมเฮ้ยพูดเฮ้ยรู้อย่างเงี้ยไม่เราก็ไม่ใส่แมสกันต้องนานแล้วรู้อย่างเงี้ยไม่น่าใส่แมสไม่ได้มันท้อและในระหว่างนี้ทางโรงพยาบาลเพราะว่าเนื่องจากทางโรงพยาบาลยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะที่ค่ะเลยค่ะ